นมัสการพระคุณเจ้าครับสวัสดีท่านสมาชิกที่น่ารักทุกท่านวันนี้เอาคุณอิมออนมาพอดีเลยหนังเริ่มฉายพอดีสวัสดีค่ะอาจารย์ครับเริ่มเลยแหมรู้เวลานะทุ่ม40สวัสดีครับอาจารย์นาเอาทบทวนใหม่ว่าไอ้กรรมที่จะทำให้เราเกิดเนี่ยมีอะไรบ้างครับแรกของไม่ดีมาพูดก่อนของไม่ดีก็คือสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับคุณวรรธนานะประการแรกคืออกุศลจิต12นะเจตนาในอกุศลจิต12ท่านบอกใน12ดวงนี้นะครับมี11ดวงที่นำเกิดในอบายภูมิได้ก็ให้เราเกิดไม่ดีครับจะแยกเลยนะท่านบอกว่าไอ้โลภมูลจิต8เนี่ยส่วนใหญ่นะจะทำให้เราไปเกิดเป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายบ้างนะครับเพราะโลภะมีลักษณะอยากได้นะครับอยากได้ไม่รู้จักพอเปรตก็หิวแบบอยากจะได้อาหารการกินของเขาอยากได้นู่นอยากได้นี่นะให้คนรอให้คนอุทิศบุญให้อันนี้คือลักษณะของเปรตที่เกิดด้วยอำนาจของโลภะส่วนโทสะมูลจิต2มักจะนำให้ไปเกิดในนรกจะเป็นส่วนมากนะครับเพราะว่าไฟถลามันรุ่มร้อนนะครับท่านสังเกตนะเวลาโกรธขึ้นมาหัวใจมันก็จะเต้นปุ๊บ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 นะฮะรู้สึกมันรุ่มร้อนในหัวใจนะอันนี้คือลักษณะของโทสะมูลจิตนั้นโทสะมูลจิตนี้มักจะเป็นเหตุให้นำไปเกิดในนรกกับภูมินะครับนรกกับภูมิเรียนไปแล้วนะ457ขุมนะฮะเป็นส่วนมากนะครับแล้วก็โมหะความโง่มักจะนำให้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนะครับฉะนั้นมีบางท่านก็อธิบายว่าพวกที่ชอบดื่มสุรานะฮะดื่มเครื่องดองของเมาต่างๆทำให้เกิดความเมาขาดสตินะเกิดอวิชชามากตายแล้วก็เลยไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นส่วนมากสังเกตนะฉันบอกว่าเป็นส่วนมากหมายถึงร้อยละ90กว่าสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีคุณสายทองนะร้อยละ90กว่าโลภะเนี่ยนำไปเกิดเป็นเปรตอสุรกายสัก90กว่าโลภะนำไปเกิดเป็นสัตว์นรกก็ได้เดรัจฉานก็ได้โทสะนำไปเกิดในนรกซะร้อยละ90กว่าเหมือนกันนะครับโทสะนำไปเกิดเป็นเปรตก็ได้สัตว์เดรัจฉานก็ได้นะฮะแล้วก็โมหะนำไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นส่วนมากโมหะทำให้ไปเกิดในนรกก็ได้หรือว่าไปเกิดเป็นเปรตอสุรกายก็ได้แต่เป็นส่วนน้อยนะดังนั้นท่านบอกว่าอกุศลจิต11ดวงนำเกิดในอบายภูมิ4ได้ครับพอเกิดก็จะทำหน้าที่เกิดด้วยจิตที่ชื่อว่าอุเบกขาสันติรณะอกุศลวิบาก1ดวงนะครับอุเบกขาสันติรณะอกุศลวิบาก1ดวงคุณสันฝากส่งรูปผัง789ให้อีกทีนะครับฉะนั้นเมื่อกุศลเกิดแล้วนะครับท่านบอกว่ากุศลกรรมเหล่านี้ก็ยังให้ผลในประวัติการได้อีกและประวัติการก็ท่านนับตั้งแต่หลังจากเกิดมานี้แหละจนตายระหว่างที่เรามีชีวิตระหว่างเกิดกับตายนี่ถ้าเรียกว่าประวัติการดังนั้นประวัติการอกุศล12จะให้ผลเป็นอกุศลวิบากให้เรา7ดวงนะครับก็คือไอ้ตัวดวงที่ทำหน้าที่หลักๆ ก็คือให้วิบากทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นและทางกายที่ไม่ดีนะเช่นเห็นภาพไม่ดีได้ยินเสียงไม่เพราะกลิ่นเหม็นรสไม่อร่อยสัมผัสนะครับร้อนเกินไปบ้างเจ็บปวดต่างๆบ้างพวกนี้เป็นอกุศลวิบากนะเกิดจากอกุศล12นั่นแหละนั้นปฏิสนธินำได้แค่เกิดได้อบาย4นะครับแต่ว่าอกุศลวิบากเนี่ยสามารถเกิดได้ทั้งอบาย4มนุษย์1มนุษย์นี่โอกาสรับอกุศลวิบากค่อนข้างยังมากพอควรนะเพราะในโลกมนุษย์อารมณ์ที่ดีกับไม่ดีมันมีสเปะปนกันค่อนข้างเยอะส่วนในเทวโลกนะเทวภูมิ6ชั้นนะตั้งแต่จาตุมหาราชิกาถึงปารณิมิตวสวัตตินี้ส่วนใหญ่จะเป็นกุศลวิบากซะเยอะนะครับเป็นอิทธารมกุศลวิบากค่อนข้างเยอะ
วิบากมีบ้างเป็นส่วนน้อยนะครับด้านไหนบ้างหนึ่งคือตอนที่บางทีเทวดาก็มีเบาะแว้งกันบ้างนะเทวดาทะเลาะเบาะแว้งกันบ้าง2ตอนที่เทวดาลงมาโลกมนุษย์นะครับก็เห็นภาพไม่ดีได้ยินเสียงรู้กลิ่นรู้สัมผัสไม่ดีได้หมดเลยนะครับงั้นถ้าท่านไม่อยากได้อกุศลวิบากก็ไม่ต้องลงมาโลกมนุษย์นะครับจนพรหมลักษณะเดียวกันนะพรหมถ้าอยู่ในภูมิของท่านรูปพรหมในภูมิของท่านจะไม่มีอกุศลวิบากเลยนะเพราะมีแต่อารมณ์ที่น่าชื่นน่ายินดีน่าพอใจแล้วผมเขาก็ไม่ทะเลาะกันด้วยนะครับเพราะผมก็มีโทสะก็เลยไม่มีการทะเลาะเบาแว้งเหมือนเทวดาเทวดายังมีโทสะอยู่บ้างพอสมควรนะแต่เทวดานี่โกรธมากๆไม่ได้นะครับเขาบอกว่าถ้าเทวดาโกรธมากไอ้ไฟโทสะมันจะเผาหัตถยะทำให้เทวดาตายได้เลยนะครับอันนี้คือการให้ผลของกุศล12นะครับต่อไปมหากุศล8กุศล8ที่เกิดเนื่องด้วยบุญกิริยาวัตถุ10ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาแล้วก็ขวนขวายช่วยเหลือในกิจที่ดีที่ชอบมีความอ่อนน้อมถ่อมตนทำกุศลแล้วก็รู้จักอุทิศแบ่งปันให้ผู้อื่นเห็นใครทำความดีก็รู้จักอนุโมทนาชื่นชมในความดีของเขาแล้วก็การฟังธรรมที่ถูกต้องการแสดงธรรมที่ถูกต้องและก็ความเป็นผู้มีความเห็นตรงต่อความเป็นจริงมีสัมมาทิฏฐินะอย่างนี้เขาเรียกว่าบุญกิริยาวัตถุ10ข้อในบุญกิริยาวัตถุ10ข้อเนี่ยส่วนใหญ่ท่านบอกว่าเป็นนะกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาก็ได้ไม่ประกอบด้วยปัญญาได้นะครับบอกกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาก็จะมีแค่โลภะเหตุกับอโทสะเหตุนะครับแต่ไม่มีอโมหะก็คือไม่มีปัญญาประกอบกุศลใดทำตามประเพณีเขาทำมากันยังไงเราก็ทำต่อกันไปนะถามว่าแล้วไอ้ที่ทำเนี่ยทำเพื่ออะไรไม่ทราบครับไม่ทราบค่ะนะผู้ใหญ่ท่านไม่ได้บอกไว้ว่าให้ทำทำไมเพียงแต่ท่านบอกว่ามีขนบธรรมเนียมประเพณีนี้เราก็สืบทอดกันไปถ้าแค่ทำแบบสืบทอดกันมาก็ไม่มีปัญญาประกอบนะครับมีแต่ศรัทธาอย่างเดียวเขาเรียกว่ากุศลทวิเหตุคือมีเหตุ2อโลภะเหตุอโทสะเหตุหรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่ามหากุศลญาณวิปยุตแปลว่ามหากุศลที่ไม่ประกอบด้วยปัญญานะครับยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นพอถึงเทศกาลลอยกระทงแหมคนก็บอกไปลอยกระทงกันถามว่าลอยทำไมก็มันเป็นเทศกาลเป็นการเล่นนะมีการลอยกระทงมีจัดงานการสนุกสนานเฮฮานะเป็นโลภะนั้นเลยนะครับเป็นโลภะนั้นเลยกุศลไม่เกิดเลยแล้วบางคนบอกว่าลอยกระทงเพื่อขอขมาต่อแม่คงคาที่ทำให้แม่น้ำลำธารสกปรกนะขอขมาบอกพอขอขมาเสร็จก็เอากระทงลอยลงไปเพิ่มขยะในแม่น้ำลำคลองเพิ่มขึ้นมาอีกไม่สกปรกยิ่งขึ้นอีกแล้วอย่างนี้เรียกว่าขอขมาหรือเนี่ยนะครับก็ยังไม่ค่อยถูกต้องสักเท่าไหร่ บางคนบอกว่าลอยกระทงเนี่ยนะเป็นการลอยเคราะห์ลอยโศกไปกับสายน้ำไปกับกระทงกับสายน้ำโอ้อันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิเลยเป็นมงคลตื่นข่าวนะครับไม่ถูกต้องไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าสอนแล้วจริงๆการลอยกระทงลอยเพื่ออะไรนะท่านก็บอกว่าเป็นการสืบทอดนะการแสดงการบูชาแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะก็คือบูชารอยพระพุทธบาทที่ริมฝั่งแม่น้ำนมัตทาครับก็สมัยพุทธกาลพญานาคมาอาราธนาพระเจ้าให้เสด็จลงไปโปรดในนาคพิภพนะได้ถวายพระอาหารแด่พระพุทธองค์พอเสร็จก็กลับขึ้นมาส่งพระพุทธองค์บนริมฝั่งแม่น้ำนมัตทาและพญานาคก็ขอให้พระพุทธองค์นะช่วยทิ้งสัญลักษณ์ให้พวกพญานาคเขาบูชากันนะพระองค์ก็อธิษฐานรอยพระพุทธบาทนะครับแล้วก็ประทับรอยพระบาทลงฝั่งริมฝั่งแม่น้ำนมัตทานะครับซึ่งท่านบอก
รอยพระพุทธบาทนี้นะที่เกิดจากการอธิษฐานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยจะไม่สึกกร่อนไปตามกาลเวลานะครับอยากจะคงทนค่อนข้างมากเลยดังนั้นทุกวันนี้ก็ลอยกระทงเพื่อบูชารอยพระพุทธบาทริมฝั่งแม่น้ำนมัตถาอันนี้ก็เป็นกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาเพราะรู้เหตุผลตามความเป็นจริงนะครับก็บูชาเพื่อระลึกถึงพุทธคุณของพระพุทธองค์นะครับพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะหรือว่าการที่เรามาเรียนอภิธรรมเนี่ยนะครับการฟังธรรมเรียนอภิธรรมกุศลที่เกิดจากการฟังธรรมนี้ท่านก็บอกว่าเป็นเรื่องของการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับความรู้ที่เกี่ยวกับปัญญาทั้งนั้นเลยถามว่าแล้วตอนเรียนอภิธรรมเนี่ยกุศลเป็นญาณสัมปยุตไหมประกอบด้วยปัญญาไหมก็บอกว่าประกอบด้วยปัญญาก็มีไม่ประกอบด้วยปัญญาก็มีนะครับถามว่าตอนไหนประกอบด้วยปัญญาตอนไหนไม่ประกอบด้วยปัญญาตอนที่ฟังแล้วเข้าใจเหตุผลที่ถูกต้องตามคำสอนตามคำอธิบายถ้าเราเข้าใจถูกต้องตอนนั้นก็ประกอบด้วยปัญญาแต่เรื่องไหนถ้าเราฟังแล้วพื้นฐานเรายังไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่เราฟังแล้วยังไม่ค่อยเข้าใจไม่ค่อยรู้เรื่องแต่เราก็ยังมีศรัทธาในการฟังอยู่แต่ตอนที่ฟังแล้วไม่ค่อยเข้าใจก็กุศลนั้นไม่ประกอบด้วยปัญญาเป็นกุศลญาณวิปยุตแต่บางท่านบอกพอไม่เข้าใจบ่อยๆมันชักจะเครียดๆละค่ะรับเครียดเนี่ยเป็นกุศลญาณวิปยุตหรือเปล่าบอกไม่ใช่ครับถ้าเรียนแล้วมันชักจะเครียดมันเป็นโทสะมูลจิตแล้วนะกลายเป็นอกุศลไปแล้วนะครับดังนั้นเรียนไม่ต้องเครียดนะครับมักจะเน้นว่าท่านที่พื้นน้อยก็เรียนในชั้นที่เริ่มเช่นวันจันทร์อังคารนะหรือว่าพระรหัสศุกร์นี่ก็พูดพระรหัสนี่ก็พอเรียนได้วันเสาร์ถามตอบปัญหาทั่วไปก็พอจะฟังได้แต่วันศุกร์นะถ้าใครพื้นที่ไม่ค่อยแน่นยังอย่าเพิ่งเรียนก็ดีนะครับเพราะว่ามันต้องอาศัยพื้นจากปริเฉดที่1กับ2มาก่อนถึงจะเรียนได้พอเข้าใจพอจะเข้าใจได้บ้างพอสมควรถ้าไม่มีพื้นเลยนะบางท่านบอกอยากจะลองฟังดูก่อนก็บอกได้ครับลองฟังดูก่อนเข้าใจก็เข้าใจไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรนะไม่ต้องเครียดละกันเพราะถ้าเรียนแล้วเครียดมันจะกลายเป็นอกุศลไปนะครับแต่เรียนมาเรียนแล้วต้องมีความสุขกับการเรียนนะครับอ้าวนั้นถ้าเราเข้าใจเหตุผลถูกต้องกุศลก็เป็นญาณสัมปยุตเลยเรียกว่ากุศลติเหตุกะกุศลนะครับถ้าไม่เข้าใจหรือว่าไม่รู้เหตุผลก็มีแต่ศรัทธาก็เป็นกุศลญาณวิปยุตนะครับทีนี้การนำเกิดของกุศลญาณสัมปยุตเนี่ยท่านบอกว่ากุศลที่เรียกว่าญาณสัมปยุตหรือกุศลติเหตุแบ่งเป็น2ประเภทนะครับคือเป็นอุคตะกับโอมกะอุคตะแปลว่าเข้มแข็งมีกำลังมากนะมากเพราะอะไรเพราะว่ากุศลนั้นประกอบด้วยเจตนา3การที่ครบถ้วนดีหมดเลยไม่มีอกุศลมาแทรกนะครับอย่างเช่นท่านสมาชิกทั้งหลายนี่แหละ ก่อนถึงเวลาทุ่มครึ่งท่านก็นะมีการเตรียมตัวนะเตรียมตัวที่จะมาฟังธรรมนะครับว่าอ้าวละเดี๋ยวทุ่มครึ่งเราจะฟังธรรมความตั้งใจจะมาฟังตั้งแต่ก่อนเปิดการประชุมสายตอนนั้นเป็นบุพเพเจตนาเกิดก่อนเรียนขณะกำลังฟังนะครับประมาณชั่วโมงกว่านี่แหละเขาเรียกอมุญจะเจตนาขณะกำลังทำกุศลจบไปแล้วนะครับกลับไปทบทวนนะกลับไประลึกถึงเรื่องที่ฟังมาทำความเข้าใจซ้ำอีกก็เป็นอัปปะระเจตนาทีนี้อัปปะระเจตนาท่านบอกยังแบ่งเป็นสองประเภทอีกนะเจตนาหลังทำใหม่ๆนะเรียกว่าอัปปะเจตนาเจตนาหลังทำไปหลายนะตั้งแต่ 2-3 วันหลายวันขึ้นไปเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเป็นปีเป็นหลายปีถ้าเรียกว่าอัปปราปะเจตนาดังนั้นเจตนาหลังทำนี่แบ่งเป็น2ช่วงช่วงหลังทำใหม่ๆกับหลังทำนานๆแล้วนะหลังทำใหม่ๆเรียกว่าอัปปะเจตนาหลังทำนานๆเรียกว่าอัปปราปะเจตนาเอาละทีนี้ถ้าเจตนา3การดีหมดเขาเรียกว่าเป็นกุศลอุกกัฏฐะมีกำลังมากถ้ากุศลนั้นมีอกุศลมาล้อมหน้าล้อมหลังนะครับเช่นมีโลภะบ้างโทสะบ้างก็เป็นกุศลโอมกะนะทำให้กำลังกุศลอ่อนลงไปโอมกะแปลว่าอ่อนแอนะครับ
อันนี้ก็เคยยกตัวอย่างนะครับบางทีเราก็เอาพัฒนาหารอันประณีตนะครับทำอย่างดีเลยของก็ซื้อของแพงๆมาทำด้วยความตั้งใจแหมไปถวายพระคุณเจ้าที่วัดนะครับพอถวายประเคนเสร็จนะเราก็นั่งดูท่านฉันนะท่านก็ตักจานนู้นตักจานนี้คนเอามาถวายหลายอย่างท่านก็ตักไปตักมาท่านไม่ได้ตักของเราเราก็บอกอะไรกันเนี่ยนะอุตส่าห์ทำของดีๆมาถวายดูซิไม่ฉันของเราถ้าไม่ฉันของเราที่หลังเราจะไม่เอามาถวายท่านแล้วนะเขาเรียกว่าเกิดโทสะอัประเจตนาแล้วนะครับเกิดอโยนิโสมนสิการขึ้นนั้นต้องมีโยนิโสนะครับว่าเมื่อพระทหารเราถวายไปแล้วบุญเราก็สำเร็จไปแล้วนะไม่ต้องไปนั่งลุ้นดูว่าท่านจะฉันของเราหรือไม่ฉันของเรานะครับแม้ท่านไม่ฉันของเราบุญเราก็สำเร็จนั่นแหละนะครับถ้าอยากจะเห็นท่านฉันของเราโอ้ยปลื้มแหมเราคงได้บุญเยอะก็มีโลภะเข้ามาเป็นบริวารอีกนะครับดังนั้นก็ทำกุศลแล้วก็ให้คิดว่าสิ่งกุศลที่เราทำแล้วเราทำด้วยดีแล้วนะครับระลึกว่าเราได้ทำด้วยดีแล้วก็กุศลนั้นก็เป็นอุคติแล้วนะครับส่วนกุศลทวิเหตุก็เช่นกันกุศลญาณวิปยุตนะก็มีที่เป็นอุคติกับโอมกะเหมือนกันนะครับเจตนาสามการดีหมดก็เป็นอุคติมีอกุศลมาล้อมหน้าล้อมหลังก็เป็นโอมกะนะครับเอาละทีนี้มาดูนะท่านบอกกุศลอุคติถ้าเป็นติเหตุมีปัญญาด้วยนะครับกุศลมีปัญญาเจตนาสามการดีหมดมีกำลังมากเวลานำปฏิสนธิจะปฏิสนธิด้วยมหาวิบากญาณสัมปยุตนะครับที่คุณสรรส่งเข้ามาเดี๋ยวส่งย้อนลงมาอีกทีนะครับดูภาพหน้าจอนะครับกดกลับไปหน้าจอนะครับจะเห็นภาพผังจิตเจตสิกนะท่านบอกมหากุศล4ดวงหน้าที่เป็นสีเหลืองนะครับเรียกว่ายานสัมปยุตถ้าเป็นอุคติจะให้ปฏิสนธิเป็นมหาวิบากยานสัมปยุตที่เป็นสีเขียวใต้สีเหลือง4ดวงหน้านะครับ4ดวงหน้าถ้าเราทำกุศลและเรามีปิติในกุศลบ่อยๆกุศลเราเป็นโสมนัสมหาวิบากเราก็จะเป็นโสมนัสมีปัญญามหาวิบากเราก็เป็นมีปัญญาเป็นมหากุศลญาณสัมปยุตมหาวิบากญาณสัมปยุตที่เป็นโสมนัสด้วยแต่บางคนเวลาทำกุศลอะไรแล้วก็เกิดศรัทธาแต่ก็ไม่เกิดปิตินะครับไม่เกิดปิติกุศลก็เป็นอุเบกขามหากุศลญาณสัมปยุตอุเบกขาเวลานำปฏิสนธิก็ปฏิสนธิด้วยมหาวิบากญาณสัมปยุตอุเบกขาครับนั้นใครโสมนัสก็2ดวงบนอุเบกขาก็2ดวงล่างนะครับถ้าบุคลิกนะถ้าบอกดูบุคลิกพอรู้นะดูบุคลิกพอรู้นะว่าใครปฏิสนธิด้วยมหาวิบากโสมนัสหรือมหาวิบากอุเบกขานะฮะท่านบอกว่าพวกมหาวิบากโสมนัสอาจจะเป็นคนยิ้มแย้มร่าเริงสนุกหัวเราะง่ายมหาวิบากอุเบกขาจะเป็นคนที่ดูขึมขื่นสุขุมคัมภีรภาพนะฮะเป็นไม่ค่อยยิ้มสักเท่าไหร่นะครับหรือยิ้มก็ยิ้มบ้างไม่ค่อยหัวเราะกับเขาเวลาเขาคุยเรื่องอะไรสนุกสนานแกก็จะรู้สึกเฉยๆอย่างมากก็ยิ้มนิดหน่อยนะส่วนพวกมหาวิบากโสมนัสเวลาฟังเรื่องสนุกสนานหัวเราะกันร่าเริงเลยเป็นต้นนะครับพอพูดถึงตรงนี้ก็ขออธิบายนิดหนึ่งนะครับว่าใครที่เวลาทำกุศลมีความตั้งใจทำเองนะเกิดความริเริ่มในการทำกุศลเองไม่ต้องให้คนมาชักชวนกุศลนั้นเป็นอสังขาริกนะเรียกว่ากุศลที่เกิดโดยไม่มีการชักชวนเวลานำปฏิสนธิมหาวิบากท่านก็เป็นอสังขาริกนะคนที่มหาวิบากเป็นอสังขาริกก็มักจะทำอะไรเป็นผู้ริเริ่มในการทำนะครับไม่คนผู้ตามอะไรก็มีลักษณะของผู้นำชวนบางคนทำกุศลนะครับกุศลน่ะไม่ค่อยจะเกิดเองเท่าไหร่ต้องให้คนชักชวนภาษาอังกฤษเขาเรียกต้องมีคน motivate กระตุ้นขึ้นมานะครับบอกถึงคุณถึงประโยชน์ต่างๆของกุศลนั้น
แล้วก็จึงเกิดเจตนาอยากจะทำกุศลนั้นขึ้นมากุศลที่เกิดโดยมีการชักชวนเรียกว่ามหากุศลสะสังขาริกนะสะสังขาริกแปลว่ามีการชักชวนนะครับฉะนั้นใครที่ทำกุศลเป็นสะสังขาริกเวลาเกิดด้วยมหาวิบากมหาวิบากก็จะเป็นสะสังขาริกนะคนนี้ก็จะเป็นคนที่ชอบตามเขาใครทำอะไรก็ฉันร่วมด้วยฉันร่วมด้วยนะครับจะไม่ค่อยมีความตั้งใจจะทำเองแต่ต้นนะครับแต่พวกนี้ไม่แน่นะครับบางครั้งเราได้พบอะไรในมิตรแล้วเราก็เกิดความเข้าใจอะไรมากขึ้นนะกุศลที่เราเคยเป็นสะสังขาริกเราอาจจะพัฒนาขึ้นมาเป็นอสังขาริกขึ้นมาภายหลังก็ได้นะครับ หรืออีกในหนึ่งอีกในหนึ่งเมื่อกี้พูดหมายถึงกุศลเกิดเองหรือมีคนชวนนะฮะอีกในหนึ่งท่านบอกว่ามหาวิบากจะเป็นอสังขาริกหรือสสังขาริกท่านบอกว่ามันเกิดจากตอนใกล้ตายในชาติที่แล้วนั่นแหละนะก่อนตายนะก่อนตายถ้าเรานึกถึงกุศลเองได้นะจิตเราจดจ่อกับกุศลด้วยตัวเองได้เวลาจุติแล้วไปปฏิสนธิจะปฏิสนธิด้วยมหาวิบากญาณอสังขาริกนะมหาวิบากอสังขาริกนะเพราะเรานึกถึงกุศลเองได้แต่บางคนเวลาใกล้ตายเนี่ยนะนึกกุศลไม่ออกเลยนะจิตก็เป็นไปกับอกุศลซะมากจนเกิดอาการเพ้อบ้างนะหรือแสดงกิริยาหวาดกลัวบางอย่างบ้างถ้าคนที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยนะครับที่ได้มีโอกาสศึกษาธรรมะโดยพระได้เรียนปริเชษ5เนี่ยเขาก็รู้แล้วว่าคนใกล้ตายตอนนี้จิตเขาเป็นอกุศลอยู่นะก็มีการชักจูงให้จิตเข้ามาสนใจกุศลนะด้วยการพูดถึงกุศลต่างๆที่คนนี้เขาชอบทำเขาทำแล้วเขามีความประทับใจปลื้มใจก็ชวนให้เขาบอกไม่มีอะไรหรอกนะเนี่ยอยู่ข้างๆและเป็นเพื่อนไม่ต้องห่วงนะไม่ต้องกลัวอะไรอ้าวเรามาคุยกันเรื่องกุศลดีกว่าเมื่อก่อนนะเราไปทำบุญที่นี่กันจำได้ไหมไปทำบุญที่วัดนี้กันเราไปทำบุญที่โรงพยาบาลสงฆ์กันนะหรือว่าเราไปทำบุญบ้านพักคนชราบ้างนะสงเคราะห์คนตาบอดบ้างอะไรเงี้ยอะไรที่เขาไปทำแล้วเขารู้สึกมีความประทับใจก็พูดชักชวนให้เขานึกถึงกุศลนั้นนะครับพอเขาน้อมจิตตามคำพูดของเราแล้วนึกถึงกุศลที่เขาเคยทำมาภาพกุศลต่างๆที่เขาเคยทำมาก็จะปรากฏขึ้นนะจิตเขาก็จะเป็นกุศลแล้วเขาตายนะด้วยกุศลจิตที่เราเป็นคนชักชวนให้เขานึกขึ้นมาได้มหาวิบากในชาติต่อไปเขาจะเป็นสะสังขาริกนะเพราะกุศลตอนใกล้ตายเขาต้องให้คนชวนก็มี2ในนะครับ2ในเอาละ สรุปก็คือนะกุศลไม่ว่าจะเป็นญาณสัมปยุตหรือญาณวิปยุตนะครับถ้าเป็นอุกขะก็จะให้มหาวิบากประเภทเดียวกับกุศลนั้นทำกุศล3เหตุอุกขะมหาวิบากก็3เหตุทำกุศลทวิเหตุ2เหตุนะครับมีแต่อโลภะอโทสะไม่มีปัญญาปฏิสนธิมหาวิบากก็มี2เหตุเป็นมหาวิบากญาณวิปยุตนะครับ เล็กใน1นะท่านบอกว่าไปทำกุศลนะมีปัญญานะมีปัญญาแต่ว่ามีอกุศลมาล้อมหน้าล้อมหลังทำให้กุศลที่เป็นมีปัญญาหรือ3เหตุนั้นน่ะอ่อนกำลังลงมาอ่อนกำลังมาเวลาปฏิสนธิมหาวิบากจะเหลือ2เหตุนะก็คือถ้าทำกุศล3เหตุแล้วเป็นโอมกะมหาวิบากจะเหลือแค่2เหตุเพราะอกุศลที่มาล้อมหน้าล้อมหลังทำให้ไอตัวอโมหะเหตุมันอ่อนกำลังหายไปปฏิสนธิก็เลยเหลือ2เหตุก็ยังดีเนาะเขาพูดถึงตรงนี้นะครับมีคำถามหนึ่งซึ่งท่านที่ยังไม่เคยฟังตอบผิดประจำแหละนะครับท่านจะถามว่าเวลาฟังธรรมนะท่านบอกว่าการให้ทานมีอานิสงส์คือทำให้มีโภคทรัพย์ทำให้เกิดมาชาติไหนก็ร่ำรวยพร้อมอย่างน้อยก็พอมีอันจะกินไม่ได้เป็นมหาเศรษฐีก็มีกินมีใช้ไม่ขัดสนเอาละฉะนั้นชาตินี้ฐานะเราไม่ค่อยดีเลยสงสัยอดีตชาติเราให้ทานไว้น้อยฉะนั้นชาตินี้เราต้อง
หมั่นให้ทานแม้เราจะมีน้อยก็ทำแต่น้อยทำแล้วไม่เดือดร้อนนี่แหละนะแต่เราก็เจ็ดเจ็ดเงินมาทำบ่อยๆแล้วเราก็อธิษฐานว่าการให้ทานแม้จะเล็กๆน้อยๆของข้าพเจ้านี้นะครับขอให้เป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าเกิดมาชาติหน้ามีฐานะที่ร่ำรวยขึ้นนะครับก็ถามว่ากุศลนี้เป็นกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาหรือไม่ประกอบด้วยปัญญาหลายท่านก็บอกว่าไม่ประกอบด้วยปัญญานะครับบอกทำไมไม่ประกอบด้วยปัญญาท่านก็บอกว่าอ้าวก็มีอกุศลมาแทรกนะครับเดี๋ยวก่อนเหตุกับผลตรงกันไหมตรงนะครับนะอยากรวยต้องให้ทานเราให้ทานเราก็อยากรวยนี่แหละเราก็ให้ทานเราให้ทานก็เป็นเหตุให้เรารวยในอนาคตเหตุกับผลตรงกันถูกต้องเป็นญาณสัมปยุตนะครับแต่เป็นกุศลญาณสัมปยุตที่เป็นโอมกะโอมกะเพราะว่าไปนะอธิษฐานขอให้เกิดมารวยๆมีโลภะเป็นบริวารในอัปประเจตนานะครับก็ทำให้อ่อนกำลังลงไปได้นะก็เป็นกุศลติเหตุแต่เป็นโอมกะดังนั้นถ้าเราทำกุศลเรารู้ว่าการให้ทานนะไม่อยากรวยก็ต้องรวยแล้วก็หมั่นให้ไปเถอะไม่ต้องหวังว่าจะรวยนะฮะเห็นแต่ว่าการกุศลดังเป็นปัจจัยให้ผู้อื่นได้ประโยชน์นะได้รับความสะดวกสบายพ้นจากความทุกข์ได้บ้างไม่มากก็น้อยแค่นี้แหละเราปรารภผู้อื่นนะปรารภประโยชน์สุขผู้อื่นกุศลของเราก็นะไม่มีอกุศลมาล้อมหน้าล้อมหลังเป็นอุกกัฏฐะแล้วนะครับสรุป3เหตุแข็งแรงมหาวิบาก3เหตุ3เหตุอ่อนแอมหาวิบากเหลือ2เหตุ2เหตุแข็งแรงมหาวิบากก็2เหตุเอาละทีนี้2เหตุอ่อนแอล่ะเป็นญาณวิบด้วยเป็นโอมกะด้วยก็บอกว่าถ้ากุศล2เหตุกำลังมันน้อยอยู่แล้วมีอกุศลมาล้อมหน้าล้อมหลังเนี่ยไอ้สองเหตุมันอาจจะหายไปก็ได้นะโอกาสที่จะปฏิสนธิด้วยอเหตุกะอุเบกขาสันติรณะกุศลนิบาศน่ะมันมีเลยนะนะมีเลยนะก็คือถ้าทำสองเหตุแล้วเป็นโอมกะอาจจะไปปฏิสนธิด้วยอุเบกขาสันติรณะกุศลนิบาศทำให้เกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาที่ไม่ค่อยสมประกอบเท่าไหร่อาจจะพิกลพิการตาบอดหูหนวกนะครับเป็นใบ้ปัญญาอ่อนเป็นดาวซินโดรมนะหรือว่าเป็นพวกกระเทยที่ไม่มีภาวะเพศเลยเขาเรียกนักปุงสักกะก็ได้นะดังนั้นแต่ยังไงก็ยังดีกว่าไปเกิดในอบายนะครับเพราะว่ายังไงก็ได้เกิดสุขคตินะครับฉะนั้นถ้าเราเข้าใจอย่างนี้นะอย่างน้อยทำกุศลพยายามให้มีปัญญาประกอบทุกครั้งคิดว่าเรากุศลแต่ทำแต่ละครั้งเราทำเพื่อประโยชน์อะไรนะมีคุณอย่างไรเราจึงทำกุศลนี้แล้วเราก็ทำนะถ้าเราทำต้องมีปัญญาอยู่เสมอแม้บางครั้งเราพลาดครั้งเผลอเลยไปอยากได้ผลของกุศลบ้างเล็กๆน้อยๆนะเผลอๆอาจจะมหาวิบากอาจจะเหลือ2เหตุก็ยังดีนะครับ3เหตุเหลือ2เหตุนะถ้า2เหตุแล้วเป็นโอมกะเดี๋ยวมันจะไม่มีเหตุนะไม่มีเหตุนี่ลำบากหน่อยทำกุศลไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับอ่ะแล้วก็ได้การนำเกิดของมหาวิบากนะพวกเราส่วนใหญ่ไม่ใช่ส่วนใหญ่หรอกนะพวกเราทั้งหมดนี้แหละนะครับ117คนนี้แหละเกิดด้วยมหาวิบากทั้งนั้นนะครับมหาวิบากทั้งนั้นอาจจะเป็นญาณสัมปยุตหรือญาณวิปยุตก็ได้นะแต่ก็ให้กำลังใจท่านสมาชิกกันนะครับส่วนใหญ่ก็บอกว่าแหมพวกท่านมีจิตคิดมาสนใจเรียนเรื่องอภิธรรมเนี่ยแปลว่าท่านมีทุนเก่ามาบ้างในการเรียนอภิธรรมในอดีตชาตินะมหาวิบากท่านก็น่าจะเป็นญาณสัมปยุตนะฮะก็อาจจะญาณสัมปยุตแก่ๆ ก็คือของเก่าสะสมไว้เยอะพวกมหาวิบากญาณสัมปยุตเนี่ยของเก่าสะสมเรื่องการเรียนไว้เยอะเวลาเรียนจะเข้าใจเร็วนะเข้าใจเร็วถ้ามหากุศลมหาวิบากญาณสัมปยุตกลางๆนะกลางๆก็คือเรียนมาบ้างพอสมควรแต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะและความเข้าใจก็ยังไม่ค่อยมากนักนะครับก็อาจจะฟังและเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างนะครับก็เป็นมหาวิบาก
ยานสัมปยุตแบบกลางๆนะครับแต่ถ้าเข้าใจช้าๆน้อยๆหน่อยก็อาจจะเป็นมหาวิบากยานสัมปยุตอย่างอ่อนๆหน่อยนะก็ไม่เป็นไรเพียงแต่ว่าการเรียนอภิธรรมนี้ผมจะเน้นเรื่องหนึ่งก็คือถ้าเรียนตรงไหนที่เรียนอยู่แล้วไม่เข้าใจอ่ะโน้ตไว้ก่อนจดไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวพอผมพักเบรกให้ถามแล้วท่านถามเลยว่าตรงที่ผมอธิบายตรงนี้ยังไม่เข้าใจช่วยอธิบายขยายความยกตัวอย่างให้ทีนะครับแล้วพอผมอธิบายซ้ำและยกตัวอย่างอีกนะท่านก็จะเข้าใจชัดเจนขึ้นนะถ้าไม่งั้นพอไม่เข้าใจบ่อยๆกุศลข้างหน้าจะเป็นยานวิปยุตจะเยอะนะครับเพราะว่ามันเรียนต่อเนื่องต้นๆไม่เข้าใจต่อไปมันก็จะไม่ค่อยเข้าใจนะครับแล้วก็กุศลยานวิปยุตเกิดบ่อยๆเรียนแล้วชักไม่เข้าใจเดี๋ยวจะเกิดความเครียดมันจะกลายเป็นโทสะขึ้นมากลายเป็นอกุศลไปได้เพราะนั้นถ้าถามบ่อยๆดีนะครับถ้าบอกว่าคนที่ฟังธรรมะและชอบถามชอบสงสัยชอบถามเป็นคุณสมบัติของพวกมหาวิบากยานสัมปยุตเลยเป็นพวกติเหตุพวกติเหตุนี่อยากที่สงสัยชอบถามอยากรู้อยากเข้าใจในส่วนนี้เรื่องนี้ทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมเป็นอย่างนี้นะบางทีอาจารย์ไม่ได้อธิบายขยายความนะครับ ท่านนักศึกษาที่มีปัญญามากก็อยากจะรู้ว่าอันนี้มันคืออะไรมันไปมาอย่างไรนะครับอันนี้คุณสมบัติของพวกมหาวิบากยานสัมปยุตเลยหลังจากนั้นก็อยากได้มหาวิบากยานสัมปยุตต้องขยันถามหน่อยนะครับแล้วก็ได้กามาวจรปฏิสนธิไปแล้วนะครับ ต่อไปแล้วเป็นรูปาวจรปฏิสนธินะฮะรูปาวจรปฏิสนธิเนี่ยท่านบอกว่าคนที่ได้ฌานนะครับได้ฌานใครที่ได้ปฐมฌานนะครับได้ปฐมฌานนะฮะบาลีนะครับบาลีปฐมฌานวิตักกาวิจาระปีติสุขาเอกคตาสหิตังปะธรรมฌานะกุศลจิตตังได้รูปาวจรปฐมฌานคนที่ได้ปฐมฌานแล้วก็หมั่นเข้าฌานบ่อยๆกำลังฌานนะครับไม่ค่อยจะลดลงมากนักเมื่อใกล้ตายเนี่ยกำลังฌานก็ยังมีกำลังอยู่เมื่อตายแล้วจะไปเกิดเป็นรูปประพรมปฐมฌานภูมิ3นะคนที่ปฐมฌานท่านเป็นอย่างอ่อนนะครับอย่างอ่อนเขาเรียกว่าเป็นประเภทหีนะฌานอย่างอ่อนเช่นไรเพิ่งจะได้ปฐมฌานมาแค่ไม่กี่วันก็จุติแล้วนะครับแต่ก็ยังเข้าฌานได้บ้างกำลังยังอ่อนอยู่ก็ตายแล้วก็เป็นปริสัทชาพรมนะพวกที่ได้ปฐมฌานอย่างกลางนะก็คือเข้าฌานอยู่บ่อยเหมือนกันนะครับองค์อธิบดีก็ค่อนข้างจะเข้มแข็งขึ้นกว่าประเภทแรกเวลาตายไปจะไปเกิดเป็นปุโรหิตาพรหมนะครับปุโรหิตาพรหมเป็นมัชฌิมฌานส่วนคนที่ได้ปฐมฌานอย่างประณีตนะเรียกปณีตฌานสามารถเข้าออกปฐมฌานได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวนะพวกนี้ตายไปจะไปเกิดเป็นมหาพรหมนะครับเกิดเป็นพรหมเรียกว่ามหาพรหมแต่ไม่ใช่เท้ามหาพรหมที่โรงแรมเอราวัณนะครับเขาปั้นรูปขึ้นมาสมมุติเฉยๆนะพรหมท่านไม่ค่อยจะลงมาโลกมนุษย์สักเท่าไหร่ถามว่ารูปปั้นนั้นอาจจะมีเทวดารักษาได้ไหมก็อาจจะมีได้นะอาจจะมีได้อ้าวจากนั้นนะคนที่ได้ทุติยฌานได้ฌาน2ละวิตกได้นะก็จะเหลือวิจาระปีติสุขะเอกคตาสหิตังทุติยฌานะกุศลจิตตังนะคนที่ได้ฌาน2รวมกับคนที่ได้ฌาน3นะครับละวิจารก็ได้เหลือองค์ฌาน3ปีติสุขะเอกคตาสหิตังตติยฌานะกุศลจิตตังท่านบอกว่าผู้ได้ฌาน2ฌาน3ล้วนละปีติยังไม่ได้เวลาตายแล้วไปเกิดอยู่ในภูมิเดียวกันนะแต่ว่าไปเกิดด้วยรูปอวจรวิบาก2ดวงนะครับพวกปฐมฌานเขาไปเกิดด้วยปฐมฌานวิบาก1ดวงก็เกิดได้3ภูมิ
พระพวกได้ตุติยฌานกับได้ตติยฌานก็ไปปฏิสนธิด้วยรูปาวจรทุติยฌานวิบากกับตติยฌานวิบากก็คือเป็นวิบากของฌาน2และฌาน3แต่ไปเกิดที่เดียวกันนะก็คือทุติยฌานภูมิ3ถ้าฌานนั้นเป็นประเภทอย่างอ่อนนะครับเป็นหีนะฌานก็จะไปเกิดเป็นปริตตาภาพรมถ้าเป็นมัชฌิมฌานอย่างกลางจะไปเป็นอัปมานาพรมถ้าเป็นอย่างประณีตเป็นปณีตาฌานจะเกิดเป็นอภัสราพรมซึ่งท่านบอกว่าในทุติยฌานภูมิเนี่ยเนื่องจากเขาละปิติคุณมนตราปิดมาให้นิดหนึ่งครับขอบคุณครับเนื่องจากท่านละปิติไม่ได้นะฉะนั้นท่านบอกว่ารัศมีของพรหมอภัสราเนี่ยนะจะมีรัศมีที่สว่างวูบวาบนะด้วยอำนาจของปิติครับคล้ายๆพลุนั่นแหละเวลาแตกแล้วมันจะวิบวับวิบวับอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็อยู่ในทุติยฌานภูมิ3ส่วนคนได้ฌาน4จตุตถฌานและปิติได้แล้วนะครับก็เหลือองค์ฌาน2คือสุขเอกัคคตาสหิตังจตุตถฌานะกุศลจิตตังคนได้ฌาน4นะครับก็แบบเดียวกันนะครับถ้าเป็นอย่างหีนะอย่างอ่อนก็จะไปเกิดเป็นปริตตสุภาพรมถ้าเป็นมัชฌิมะอย่างกลางก็จะไปเกิดเป็นอัปปมานะสุภาพรมถ้าเป็นอย่างปณีตนะครับปณีตังก็จะไปเกิดเป็นสุภกิณหาพรหมนะครับซึ่งรัศมีกายของสุภกิณหาพรหมเนี่ยเนื่องจากท่านละปิติได้แล้วดังนั้นรัศมีที่เปล่งออกจากกายนะจะสว่างนวลนะสว่างนวลสงบนิ่งไม่มีความวูบวาบพอละปิติได้แล้วนะอุปมาคล้ายๆแสงพระจันทร์ทรงกฎฉะนั้นแต่สว่างกว่านั้นเยอะเลยนะครับส่วนคนที่ได้ปัญจมฌานนะปัญจมฌานละสุขนะครับละสุขเปลี่ยนสุขเปลี่ยนเป็นอุเบกขาเอกคตาสหิตังปัญจมฌานะกุศลจิตตังผู้ได้ฌาน5นะถ้าเป็นปุถุชนนะครับจะไปเกิดในเวหัพลาพรหมก็ได้เป็นอสัญญสัตตาพรหมก็ได้นะครับก็คือถ้าท่านไม่อยากได้นามนะครับท่านเข้าใจว่ามีรูปอะดีมีแต่รูปไม่ต้องมีนามก็ไม่ต้องทุกข์ใจมีแต่รูปไม่ต้องมีนามนะก็จะได้ไม่ต้องไปทำอกุศลฉะนั้นถ้าเรามีแต่รูปอย่างเดียวแล้วเราไม่ต้องมีนามอีกเลยนั่นแหละคือนิพพานนะก็เหมือนกับตายแล้วเหลือแต่รูปไปเกิดอย่างนั้นแหละแล้วก็ไม่มีจิตเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นตลอดกาลแล้วก็ไปมีแต่รูปตลอดกาลก็คือปรินิพพานพวกนี้ก็เป็นความเข้าใจผิดประเภทหนึ่งดังนั้นถ้าเขาอธิษฐานว่าถ้าเราเข้าฌานได้ฌาน5แล้วอธิษฐานว่าขออย่าให้มีนามตายแล้วจะไปเกิดเป็นอสัญญสัตตาพรหมก็จะมีแต่รูปปฏิสนธิอย่างเดียวก็ไปตั้งอยู่อย่างนั้นนะ500มหากัปนะครับแต่ถ้าปุถุชนนั้นนะครับหรือพระโสดาบันสกทาคามีท่านได้ปัญจมฌานท่านจะไปเกิดอยู่ในเวหัพพลานะครับถ้าไม่ได้ปรารถนาความไม่มีจิตได้ฌาน5จะไปเกิดในเวหัพพลาพรหมนะซึ่งในชั้นเวหัพพลาพรหมจะไม่มีการแบ่งเป็นอย่างหยาบอย่างกลางหรืออย่างประณีตเหมือนในชั้นล่างๆ3ชั้นนะครับเหตุผลทำไมท่านบอกว่าผู้ที่มีกำลังของสมาธินะฮะจนสามารถละสุขเข้าสู่ความเป็นอุเบกขานะฮะเข้าสู่ความเป็นอุเบกขาเอกตากำลังของสมาธินะจะมีแต่ปณีตะอย่างเดียวนะจะมีปณีตะอย่างเดียวจะไม่มีพวกหีนะนะฮะหรือมัชฌิมะดังนั้นก็จะไปเกิดอยู่ในภูมิเดียวกันเรียกว่าเวหัพพลานะครับนี่ก็ย้อนว่าย้อนความหมายอีกทีนะครับว่าทำไมเขาชื่อเวหัพพลาพรหมนะท่านบอกว่าเวลาจักรวาลถูกทำลายด้วยไฟนะไฟจะทำลายตั้งแต่นรกภูมิไปถึงปฐมฌานภูมิ3เลยนะฮะทั้งนั้นตั้งแ
ริสัทธิปุโรหิตตาแล้วก็มหาพรหมาเนี่ยถูกทำลายด้วยไฟหมดเลยเมื่อจักรวาลถูกทำลายด้วยน้ำน้ำจะทำลายไปถึงอภัสราเลยนะครับทุติยฌานภูมิ3นะครับก็พวกปริตตาภาอัปปามานาภาอภัสราถูกน้ำทำลายยุคใดที่จักรวาลถูกทำลายด้วยลมนะครับลมน่ะจะพัดทำลายไปถึงตติยฌานภูมิ3ปริตตสุภาอัปปามานสุภาและสุภกินหาพรหมจะถูกทำลายทั้งหมดนะครับสรุปนะจักรวาลถูกทำลายด้วยแค่3อย่างนี่แหละด้วยไฟบ้างน้ำบ้างลมบ้างก็ทำลายได้สูงสุดแค่สุภกินหาตติยฌานภูมิส่วนเวหัพพลารอดพ้นจากการถูกทำลายทุกครั้งนะท่านก็เลยบอกว่าจึงชื่อว่าเวหัพพลาพรหมแปลว่าภูมิที่มีผลอันไพบูลย์นะเวหัพพลาแปลว่ามีผลอันไพบูลย์ทำไมถึงไพบูลย์เพราะรอดจากการถูกทำลายทุกครั้งเลยนะครับเอาละสูงจากเวหัพพลาพรหมยังมีอีกนะครับที่ได้ปัญจมทานท่านบอกว่าบุคคลใดนะฮะบุคคลใดเป็นพระอนาคามีด้วยแล้วก็ได้ปัญจมฌานด้วยนะครับแล้วก็ปัญจมฌานนั้นน่ะมีอินทรีย์5ที่แก่กล้าเป็นพิเศษด้วยนะอินทรีย์5ก็คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาถ้าบอกมีอินทรีย์5อย่างใดอย่างหนึ่งแก่กล้าเป็นพิเศษจะไปเกิดในสุทธาวาสพรหมนะครับก็คือนะถ้าศรัทธาสัทธินทรีย์หรือศรัทธาแก่กล้าเป็นพิเศษจะไปเกิดเป็นอวิหาพรหมถ้าวิริยะวิริยินทรีย์แก่กล้าเป็นพิเศษจะไปเกิดเป็นอัตตปาพรหมถ้าสติินทรีย์สติแก่กล้าเป็นพิเศษจะไปเกิดเป็นสุทัสสาพรหมถ้าสมาธินทรีย์นะสมาธิแก่กล้าเป็นพิเศษจะไปเกิดเป็นสุทัสสีพรหมถ้าปัญญาหรือปัญญินทรีย์แก่กล้าเป็นพิเศษจะไปเกิดในอัคคนิฐาพรหมแต่ถ้าอินทรีย์5เป็นอย่างสามัญไม่ได้พิเศษจะไปเกิดอยู่ในเวหัพพลาพรหมนะครับอยู่รวมกับพวกปุถุชนหรือพระโสดาบันหรือพระสกทาคามีนะจะไปอยู่รวมกันที่นั่นแต่ถ้าอินทรีย์แก่กล้าก็อยู่สุทธาวาสนะครับอันนี้ก็ด้วยอำนาจของรูปฌานนะครับรูปฌาน5ในสองภูมินี้มีข้อพิเศษนิดหนึ่งนะครับท่านบอกว่าภูมิที่ได้ชื่อว่ายอดภูมินะครับหรือเรียกว่าภวคภูมิเนี่ยมี3แห่งนะ3แห่งคือเวหัพพลาที่1นะเป็นภวคภูมิเป็นยอดของปุถุชนทั่วไปผู้ได้รูปฌานจะไปเกิดได้ตรงนี้สูงสุดภวคภูมิที่2ยอดภูมิที่2อคนิฐาภูมิอคนิฐาภูมิเนี่ยเป็นภูมิสูงสุดที่พระอริยะผู้ได้รูปฌานจะไปเกิดนะครับก็คือพระอนาคามีนี่แหละจะไปเกิดได้สูงสุดคืออคนิฐาภูมิอีกแห่งหนึ่งเขาเรียกว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะภูมินะอันนี้เป็นภวคภูมิเขาเรียกสัพพะภวคะเลยก็คือไม่ว่าปุถุชนหรือพระอริยะผู้ได้อรูปฌานเนี่ยจะไปเกิดเนี่ยสูงสุดละนะครับเป็นสูงสุดยอดภูมิ3แห่งท่านบอกใน3แห่งนี้บอกในยอดภูมิทั้ง3นี้ถ้าพระอริยะไปเกิดแห่งใดแห่งหนึ่งท่านจะไม่ย้ายภูมินะครับท่านจะไม่ย้ายภูมิอย่างไรเสียท่านจะปฏิบัติจนบรรลุเป็นพระอรหันต์และปรินิพพานอยู่ในนั้นนะครับบรรลุเป็นพระอรหันต์และปรินิพพานอยู่ในนั้นถ้าเป็นเวหัพพลาเวหัพพลาเนี่ยพระอริยะผู้นั้นนะเวลาไม่บรรลุอรหันต์เนี่ยท่านอาจจะยังตายแล้วก็เกิดอยู่ที่เดิมนะตายแล้วเกิดเดิมเช่นพระโสดาบันยังไม่บรรลุสกทาคามีนะอาจจะตายแล้วก็เกิดอยู่ในเวหัพพลาอีกนะพอบรรลุสกทาคามีตายแล้วยังไม่อาจบรรลุอนาคามีนะก็ตายแล้วเกิดอยู่ในนี้อีกนะบรรลุเป็นพระอนาคามีก็อยู่นั่นแหละ
นะครับและพระอนาคามีที่ไม่บรรลุอรหันต์เนี่ยอาจจะตายและเกิดอยู่ในเวหัปปลาซ้ำใหม่นะจนบรรลุอรหันต์แล้วก็ปรินิพพานอยู่ในนั้นนะในวัฏสัญญาก็ลักษณะเดียวกันนะฮะถ้าพระอริยะไปเกิดพระอริยะไปเกิดในวัฏสัญญาก็จะไม่ย้ายภูมิแล้วก็ตายและซ้ำภูมิได้บ้างตามสมควรแต่ถ้าอากนิษฐาพรหมนะฮะต่ออากนิษฐาพรหมเนี่ยพระอนาคามีเวลาไปเกิดในนี้แล้วนะท่านจะไม่มีการตายและซ้ำภูมินะครับท่านจะต้องบรรลุอรหันต์แล้วก็ปรินิพพานในนี้โดยแน่นอนจะไม่มีการตายและซ้ำนะก็คือสรุปเพราะเป็นภูมิที่พระอนาคามีตายไม่ได้นะฮะตายไม่ได้ต้องบรรลุอรหันต์ก่อนอันนี้ก็คือรายละเอียดของรายละเอียดของพวกรูปพรหมครับรูปฌานใครที่ได้รูปฌานนะฮะก็จะไปเกิดเป็นรูปพรหมตามสมควรก็มีข้อยกเว้นอยู่นะครับข้อยกเว้นอยู่ท่านบอกว่าคนที่ได้รูปฌานแล้วนะถ้าเกิดท่านไม่อยากเป็นพรหมก็ได้อยู่นะนะไม่อยากเป็นพรหมนะก็เรียกตั้งเจโตปนิธิตั้งความปรารถนาว่าอำนาจของรูปฌานที่ข้าพเจ้าได้นี้ขอให้ข้าพเจ้าอย่าไปเกิดเป็นรูปพรหมเลยนะท่านอาจจะยังอยากเป็นมนุษย์อีกอยากเป็นมนุษย์อีกหรืออยากเป็นเทวดาก็แล้วแต่ท่านอาจจะมีเพื่อนสนิทอยู่ในภูมินั้นๆนะครับเขาเรียกยังติดเพื่อนอยู่ยังรักเพื่อนก็อธิษฐานทำสำคุณอธิษฐานเกิดต่ำได้ทำกุศลต่ำอธิษฐานเกิดสูงไม่ได้นะครับเอาละถัดจากรูปฌานไปถึงอรูปฌานเลยนะครับอันนี้อธิบายให้เข้าใจโดยสภาวะนะครับไม่ต้องลงตำดับตารามากผู้ที่ได้อรูปฌานเมื่อตายแล้วจะไปเป็นอรูปพรหมอรูปพรหมมีแต่นามขันธ์4ไปเกิดนะครับก็มีจิตนะมีจิตกับเจตสิกขันธ์3เกิดเท่านั้นเองเขาเรียกมีอนามขันธ์4ไปเกิดนะครับที่ไปเกิดเนี่ยด้วยอำนาจนะเขาเรียกว่ารูปวิราคะไม่ปรารถนาในรูปนะครับไม่ปรารถนาในรูปนะเวลาท่านไม่ปรารถนารูปท่านก็ต้องเพิกปฏิภาคนิมิตของกสิณที่ท่านได้นั่นแหละนะครับท่านก็บอกว่าใช้กสิณ9เป็นบาตรในการเจริญอรูปฌานเว้นอากาศกสิณนะก็บอกอากาศกสิณมันก็เป็นอากาศอยู่แล้วมันก็ไม่มีอากาศให้เพิกนะครับแล้วก็ปฏิภาคของอากาศกสิณน่ะมันไม่ได้เป็นดวงกลมๆเหมือนกสิณอย่างอื่นนะก็เลยเพิกปฏิภาคนิมิตค่อนข้างยากก็เลยไม่มีใครเขาใช้กันนะครับดังนั้นเมื่อใช้กสิณ9นะครับที่มีปฏิภาคนิมิตเป็นสันฐานกลมๆนั่นแหละแล้วก็กำหนดให้ตัวปฏิภาคนะที่เป็นรูปธรรมมันหายไปก็จะเหลือแต่ความว่างอากาศนะครับแล้วก็บริกรรมอากาศไม่มีที่สิ้นสุดจนเข้าไปแนบแน่นกับความไม่มีที่สิ้นสุดของอากาศนั้นก็เข้าถึงอากาสานัญจายตนะฌานเป็นอรูปฌานแรกนะครับคนที่ได้อรูปฌานแรกนี้นะเมื่อเจริญสัมปะเจริญอรูปฌานอยู่บ่อยๆพอตายไปจะไปเกิดด้วยอรูปาวจรวิบากดวงที่1ก็คืออากาสานัญจายตนะฌานวิบากนะฮะอากาสานัญจายตนะฌานวิบาก1ดวงก็ไปเกิดเป็นอรูปพรหมนะที่มีอายุประมาณ 20,000 มหากัปต์ 20,000 มหากัปต์ส่วนท่านที่ ได้อากาสามาแล้วนะเอาอากาสานัญจายตนะฌานจิตที่ตัวเองได้มาบริกรรมว่าวิญญาณไม่มีที่สิ้นสุดนะเอาจิตตรงนี้มาเรียกว่าวิญญาณแทนวิญญาณไม่มีที่สิ้นสุดนะจนแนบแน่นกับอากาสานัญจายตนะฌานจิตของตัวเองได้ก็เข้าถึงอรูปที่2เรียกว่าวิญญาณัญจายตนะฌานวิญญาณัญจายตนะฌาน ผู้ได้วิญญาณัญจายตนะฌานเมื่อตายไปจะไปเกิดนะด้วยวิญญาณ
อรูปภูมิอรูปภูมิชั้นที่2ก็เป็นวิญญาณัญจายตนะพรหมมีอายุไข 40,000 มหากัปนะเรียกว่าจักรวาลแตกทำลายไป 40,000 รอบแกเพิ่งจะหมดอายุไขสักรอบหนึ่งอายุยืนยาวมากส่วนพวกที่ได้ท่านที่ได้อรูปที่2คือได้วิญญาณัญจายตนะฌานนะครับเวลาท่านอยากได้อรูปที่สูงกว่านี้ท่านเข้าอารูปที่2เนี่ยเข้าวิญญาณัญจายตนะฌานเพื่อรับอารมณ์คืออากาสานัญจายตนะที่เป็นอารมณ์ที่ตัวเองได้ฌานมานี้แหละนะเข้าวิญญาเพื่อรับอากาสาเป็นอารมณ์พอรับอากาสาเป็นอารมณ์แล้วก็กำหนดให้อากาสานัญจายตนะฌานที่เป็นอารมณ์มันหายไปพออากาสาหายไปก็จะเหลือแต่ความว่างว่างไม่ใช่ว่างอากาศนะครับว่างแบบว่างเลยว่างแบบไม่มีอะไรเหลืออยู่เป็นอารมณ์เลยเราเรียกว่านัตติภาวะประหยัดนะแล้วก็บริกรรมความว่างที่ไม่มีอะไรเหลือเนี่ยนะนัตติกินจินิดหนึ่งก็ไม่มีหน่อยหนึ่งก็ไม่มีนะครับเข้าไปแนบแน่นกับความไม่มีอะไรเหลือนั่นแหละเขาเรียกเข้าถึงอรูปที่3เรียกว่าอากินจัญญายตนะฌานคนได้อากินจัญญายตนะฌานเนี่ยเมื่อตายไปจะไปเกิดเป็นอรูปภูมิอรูปภูมิชั้นที่3เรียกว่าอากินจัญญายตนะพรหมมีอายุไข 60,000 มหากัปโอ้ยาวนานมากจักรวาลแตกทำลายไป 60,000 รอบท่านเพิ่งจะหมดอายุไขรอบเดียวส่วนผู้ที่ได้อากินจัญญายตนะฌานแล้วนะครับท่านบอกว่าเอาอากินจัญญายตนะฌานของตัวเองที่ได้นี่แหละมาบริกรรมมาเป็นอารมณ์บริกรรมว่าจิตดวงนี้สงบหนอประณีตหนอนะครับสันตะเมตังปณีตะเมตังจนเข้าไปสงบนิ่งอยู่กับความสงบประณีตของอรูปฌานที่3เข้าไปแนบแน่นก็เข้าถึงอรูปฌานที่4เรียกว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานคนที่ได้เนวสัญญานาสัญญายตนะฌานเนี่ยเมื่อตายไปจะไปเกิดเป็นอรูปพรหมชั้นที่4ก็คือเนวสัญญานาสัญญายตนะพรหมเนวสัญญานี้มีอายุไขยืนยาวมากท่านบอกว่ามีอายุไขถึง 84,000 มหากัปนะครับจักรวาลต้องแตกทำลาย 84,000 รอบท่านถึงจะหมดรอบหมดอายุไขสักรอบหนึ่งนะท่านอาลาระดาบทเป็นอากินจัญญายตนะพรหมอยู่ตอนนี้ท่านอุทกดาบทนะไปเป็นเนวสัญญานาสัญญายตนะพรหมอยู่ตอนนี้นะครับซึ่งพวกอรูปพรหมเนี่ยจะอยู่แบบโดดเดี่ยวมากๆโดดเดี่ยวเดียวดายเลยไม่มีเพื่อนติดต่อกับใครก็ไม่ได้เพราะไม่มีอายตนะนะครับไม่อายตนะ5ไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายจะติดต่อกับใครได้ส่วนใจมีอยู่นะครับท่านมีมโนทวารคือมีภวังค์จิตอยู่แต่ภวังค์ของท่านก็ติดต่อกับใครไม่ได้เพราะภวังค์ท่านไม่ได้เกิดที่หัตถวัตถุนะคนที่จะติดต่อโทรจิตคุยกันทางจิตได้ต้องมีภวังค์ต้องมีอาศัยหัตถวัตถุนั่นแหละเป็นแหล่งให้เกิดอภิญญาและจึงอยากเกิดการพูดคุยทางใจกันได้ครับฉะนั้นอรูปภพไม่มีหัตถวัตถุไม่มีหัวใจดังนั้นก็ไม่สามารถจะสื่อสารกับใครได้นะท่านก็อยู่เงียบๆคนเดียวของท่านนั่นแหละและไม่มีเพื่อนด้วยดังนั้นเวลาท่านไม่มีเพื่อนท่านก็ไม่มีอะไรให้ทำท่านก็เข้าแต่อรูปฌานท่านนั่นแหละนะยิ่งเข้าก็ยิ่งแน่นยิ่งเข้าก็ยิ่งแน่นเข้าไปเข้ามาหมดอายุไขตายจากอรูปพรหมก็เกิดเป็นอรูปพรหมใหม่แล้วก็ทำแต่อรูปฌานอย่างนี้แหละตายแล้วก็เกิดเป็นอรูปพรหมใหม่พระพุทธเจ้าก็เลยบอกอาจารย์ทั้งสองท่านนี้ฉิบหายเสียแล้วนะเพราะว่าท่านยังไม่ได้บรรลุมรรคผลใดๆเลยนะไม่ได้บรรลุมรรคผลใดๆเลยและแถมโสดาปัตติมรรคนะต้องอาศัยเกิดในภูมิที่มีขันธ์5ซะด้วยนะพวกขันธ์4เขาไม่มีรูปจะมาให้กำหนดเป็นนามรูปปริเฉทญาณนะท่านก็เลยบรรลุเป็นพระโสดาบันไม่ได้นะท่านก็ขาดทุนย่อยยับเลยพระพุทธเจ้าก็เลยบอกอาจารย์2ท่านฉิบหายใหญ่แล้วแต่ถ้าเป็นพระโสดาบันขึ้นไปแล้วทำอรูปฌานไปเกิดเป็นอรูปพรหมไม่มีปัญหานะเพราะท่านผ่านการปฏิบัติที่ถูกต้องมาแล้วท่านสามารถเจริญวิปัสสนาต่อได้
โดยไม่ต้องใช้รูปก็ได้อันนี้ก็คือการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์ทั้งหลายในภูมิ31นะครับซึ่งพวกเรานี่ก็เกิดมาเกือบทั่วแล้วนะเกือบทั่วแล้วยกเว้นสุทธวาสเรายังไม่เคยไปที่เหลือไปมาหมดแล้วนะครับสรุปว่าที่ไม่น่าไปก็คือ3อ่ะ3อ่ะ3อ่ะมีอะไรบ้างครับอ้าวเปิดให้ท่านสมาชิกคุยเปิดให้ท่านสมาชิกสนทนากันบ้างท่านบอกว่ามีภูมิที่ไม่น่าไปมี3อ่ะถามท่านสมาชิกว่า3อ่ะนี่มีอะไรบ้างเชิญครับอ้าวอาเหลียงบอกอาบายหนึ่งคืออาแรกอาบายอาที่สองอสัญญาสตาอาสันอาที่สามอรูปภพภูมิครับโอเคสาธุครับไม่แน่ใจเท่าไหร่ครับครับแหมไม่แน่ใจยังทายถูกเลยนะสามอะเนี่ยไม่น่าไปนะครับอาบายเนี่ยทำกุศลยากมากกุศลเกิดยากอสันเนี่ยโอกาสทำกุศลเป็นศูนย์เลยเสียเวลาเพราะถ้าไม่มีจิตไม่มีจิตก็เกิดกุศลและจิตไม่ได้อรูปเจริญฌานกุศลอรูปฌานกุศลได้แต่เจริญวิปัสสนาไม่ได้ถ้าไม่เคยเป็นอริยะมาก่อนฉะนั้นเขาบอกว่าถ้ายังไม่เป็นอริยะสามอะเนี่ยไม่น่าไปนะไม่น่าไปแต่ถ้าเป็นอริยะละอรูปพอไปได้อยู่อีกสองอะพระอริยะท่านไม่ไปอยู่แล้วนะครับมีใครสงสัยการเกิดในภูมิไหนบ้างเป็นถามได้ครับถ้าเข้าใจเกิดเดี๋ยวเราจะเรียนเรื่องตายบ้างนะครับยังเหลือมารณุปจตุกะอยู่ยังไม่ได้เรียนเชิญครับอาจารย์ค่ะรบกวนหน่อยนะคะตอนที่อาจารย์ยกตัวอย่างเรื่องที่บอกว่าชาตินี้ยากจนเราทำบุญเยอะๆชาติหน้าขอให้รวยนี่ก็คือ เหตุกับผลตรงกันก็เป็นไตรเหตุใช่ไหมคะแต่โอมกะเพราะฉะนั้นเหลือสองเหตุถูกหรือเปล่าคะฮัลโหลปฏิสนธิอาจจะเป็นสองเหตุนะครับผมใช้ว่าอาจจะนะเพราะว่าเราไม่ได้ทำตลอดเวลาถ้าทำตลอดเวลาเงี้ยมันมหาวิบากจะเหลือสองเหตุได้อ๋ออาจจะแต่หมายความว่ามันถ้าทำบ่อยๆก็อาจจะเหลือสองเหตุใช่ใช่แต่ถ้าเราเมื่อก่อนเราเคยอธิษฐานโอ้ยเดี๋ยวนี้เรารู้ละเราจะอธิษฐานให้เกิดโลภะมาเป็นบริวารทำไมต่อไปเราไม่ต้องเราทำกุศลทั้งหลายขอให้เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานโดยส่วนเดียวนะทำเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่นเพียงส่วนเดียวกุศลเราก็เป็นติเหตุอุกถาละตอนนี้นะก็ไม่มีอกุศลมาล้อมพอหลังเราไม่มีอกุศลมาล้อมหน้าล้อมหลังเรากุศลเราเป็นอุกถะบ่อยๆชาติหน้าเราก็เป็นติเหตุได้ไม่ยากนักเลยนะครับสวัสดีคุณภาวินีขอบคุณยินดีต้อนรับนะขอโทษทีผมนึกว่าพามาหมดแล้วคุณภาวินีตกหล่นไปท่านหนึ่งเพิ่งจะพาเข้ามาเมื่อวานนี้ยินดีต้อนรับครับมีท่านอื่นถามไหมอาจารย์คะครับคุณสมศรีค่ะชั้นสุทาวาสเนี่ยจะต้องมีแต่พระอนาคาใช่ไหมคะครับครับอนาคาได้เกิดนะค่ะค่ะจะมีแต่อนาคาแล้วอย่างโสดาพระอนาคาที่สำเร็จฌานต้นล่ะคะจะไปอยู่ก็สุทาวาสชั้นต้นไม่ได้ชั้นต้นเข้าสุทาวาสไม่ได้ต้องได้ฌาน5ต้องได้ฌาน5อ๋อค่ะบางท่านน่ะบางท่านเลยบอกว่าพระอนาคามีเนี่ยเนื่องจากท่านละกามราคะได้นะกำลังสมาธิท่านจะเยอะตายแล้วท่านเข้าสุทธาวาสแน่นอนไม่ถูกนะครับสมาธิเยอะก็จริงก็ต้องเจริญสมาธิให้ได้ฌานสูงๆเนี่ยถึงจะไปได้แล้วอย่างนี้พวกครับค่ะสุขสุขวิปัสสกแล้วฮะก็ไม่ได้ขึ้นนั้นก็จะอยู่แค่รูปภูมิแรกๆใช่ไหมคะสุขวิปัสสกใช่เชิญเลยครับเชิญครับเพราะว่าก็เท่ากับมันก็อยู่ปฐมฌานใช่ไหมคะเขาอยู่ปฐมฌานเขายังไม่ปฐมฌานเลย
สุขวิปัสสกอย่าเข้าใจว่าได้ปฐมฌานนะสุขวิปัสสกไม่ได้ฌานเลยนะครับคือบางคนเข้าใจว่าอนาคามิมรรคเป็นปฐมฌานเป็นถ้าไม่ได้ฌานก็จัดเป็นปฐมฌานก็แปลว่าเขาได้แค่ฌานหนึ่งนึกว่าค่ะนึกว่าสุขวิปัสสกเนี่ยพอขึ้นบรรลุมรรคจิตเนี่ยมันจะต้องได้เข้าถึงปฐมฌานไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยไม่ได้เลยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าท่านก็ใช้รูปนามมาเจริญวิปัสสนาท่านบรรลุอนาคามีมรรคอนาคามีผลท่านอ่ะมันเผอิญมรรคจิตผลจิตอ่ะมันมีเจตสิกที่เป็นเหมือนองค์ฌาน5อยู่เท่ากันท่านก็เลยสงเคราะห์เป็นปฐมฌานแต่ถ้าท่านไม่เจริญฌานท่านเข้าสมาบัติไม่ได้นะอนาคามีเข้าสมาบัติไม่ได้เข้าฌานสมาบัติไม่ได้อืมจ้ะพระอนาคามีได้ฌานยากไหมโอ้โหหมูเลยหมูเลยเพราะว่าท่านละกามราคะที่เป็นปฏิปักษ์กับสมาธิคือเอกคตานั่นแหละท่านอยากได้ฌานเมื่อไหร่แค่ท่านตั้งใจเพ่งอารมณ์เพียงเล็กน้อยตั้งใจเพ่งอารมณ์เพียงเล็กน้อยท่านก็สามารถเข้าถึงอัปปนาปฐมฌานได้แล้วโดยไม่ยากนะฮะดังนั้นท่านบอกว่าขอให้พระอนาคามีไม่เคยทำฌานเลยนะท่านก่อนตายเนี่ยท่านเพ่งอะไรด้วยความตั้งใจเพียงเล็กน้อยปฐมฌานก็เกิดกับท่านแล้วเมื่อปฐมฌานเกิดกับท่านนะคะท่านตายปุ๊บท่านก็เลยไปเกิดเป็นปฐมฌานภูมิปฐมฌานที่แบบเกิดแบบง่ายๆตอนใกล้ตายท่านเรียกว่าอนาคามีมรรคสิทธิฌานเรียกว่าอนาคามิมรรคสิทธิฌานนะเกิดกับพระอนาคามีเพื่อนเป็นเหตุปัจจัยนำให้ท่านไปเกิดเป็นพรหมนะครับก็ตัวอนาคามิมรรคสิทธิฌานเนี่ยมักจะเป็นปฐมฌานพรหมซะส่วนมากนะปฐมฌานพรหมส่วนมากแต่อาจจะเป็นไม่เป็นปริสัทธาก็ได้นะเพราะว่าแม้เพิ่งได้ปฐมฌานท่านก็จะมีกำลังนะอย่างน้อยก็เป็นปุโรหิตตาแหละปุโรหิตตาพรหมแล้วถ้าอย่างพระโสดาที่สำเร็จมรรคจิตต้นท่านไปอยู่เทวภูมิธรรมดาเหรอฮะอ๋อถ้าท่านไม่ได้ฌานเลยท่านก็เกิดเป็นมนุษย์บ้างเทวดาบ้างแค่นั้นเองโอ้ค่ะค่ะเป็นมนุษย์บ้างเทวดาบ้างแต่ถ้าท่านไปทำฌานน่ะท่านก็ไปเกิดเป็นพรหมได้แต่ถามว่าพระโสดาบันสกทาคามีถ้าอยากเจริญฌานเจริญฌานยากไหมมันก็ไม่ยากง่ายกว่าพวกเราเยอะเลยนะเพราะว่าไอ้กามราคะท่านก็เบาบางกว่าเรามากไหมประเภทกามราคะท่านเหลืออยู่ประมาณ 10% เองอะนะครับเทียบกับเราของเราเนี่ยเต็มร้อยอยู่ของท่านมีแค่ 10% เองฉะนั้นท่านจะเจริญฌานก็ไม่ใช่เรื่องยากยิ่งสกทาคามีละยิ่งเบาบางใหญ่เลยเจริญฌานก็ไม่ยากนะคะค่ะแต่ว่าใจท่านแท้ทำฌานใจท่านจะรักทำฌานหรือเปล่านี่เรื่องหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะอาจารย์ลูกค่ะพอพูดถึงตรงนี้นะครับขออธิบายมีข้อความที่ขัดแย้งกันนิดหน่อยระหว่างอาจารย์สองฝ่ายญาติทานน้ำนิดท่านบอกอาจารย์อภิธรรมสองฝ่ายมีข้อขัดแย้งกันอยู่เรื่องหนึ่งเรื่องพระอริยบุคคลจะเข้าผลสมาบัติได้หรือไม่ฮะอาจารย์ฝ่ายหนึ่งท่านก็บอกว่าดูจากในวิสุทธิมรรคท่านบอกว่าอนาคพระอริยะบุคคลทุกประเภทสามารถเข้าผลสมาบัติได้ก็วิเคราะห์ในส่วนนี้ว่าเอาล่ะเมื่อผลสมาบัติเป็นสมบัติของพระอริยะบุคคลท่านจะได้ฌานไม่ได้ฌานท่านก็สามารถเข้าผลสมาบัติได้เพราะเป็นสมบัติของตนอ่ะคุณสดศรีปิดไมค์นิดนึงก่อนเดี๋ยวค่อยเปิดค่ะค่ะอาจารย์ลืมจ้ะอีกอาจารย์อีกฝ่ายหนึ่งนะฮะอีกฝ่ายหนึ่งท่านบอกว่าคำว่าสมาบัติเป็นเรื่องของสมถภาวนาโดยตรง
ฉะนั้นแม้พระอริยะนะฮะพระอริยะปรารถนาจะเข้าผลสมาบัติจะต้องเป็นฌานลาภีบุคคลคือต้องได้ฌานมาก่อนอย่างน้อยก็ปฐมฌานแหละนะฮะงั้นถ้าพระอริยะไม่ได้ฌานเลยเป็นสุขวิปัสสกเข้าผลสมาบัติไม่ได้นะฮะแต่สามารถน้อมเอามรรคผลนิพพานนะมรรคผลนิพพานของตนมากำหนดรู้ซ้ำด้วยการปัจจเวกได้นะปัจจเวกได้แต่ว่าเข้าผลสมาบัติไม่ได้ก็ให้เหตุผลว่าผลสมาบัติเนี่ยเป็นการเข้าสมาบัติเป็นกำลังของสมถภาวนาฉะนั้นคนที่ไม่ได้สมถภาวนาก็เข้าสมาบัติไม่ได้นะก็คือคนทั่วไปเนี่ยจะมีชาวนะอย่างมากก็7ขณะจะมีชาวนะแบบมากมายเป็นล้า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 นดวงเนี่ยต่อกันโดยไม่มีภวังค์มาขั้นน่ะคนที่ไม่เคยได้ฌานน่ะทำไม่ได้นะครับดังนั้นก็จะต้องได้ฌานเป็นอริยะด้วยได้ฌานด้วยเข้าฌานสมาบัติก็ได้เข้าผลสมาบัติก็ได้เลือกได้ถ้าเข้าฌานก็มีปฏิภาคนิมิตของฌานเป็นอารมณ์เข้าผลสมาบัติก็มีพระนิพพานเป็นอารมณ์นั่นก็เลือกได้นะก็มีมติเป็นสองฝ่ายนะมติสองฝ่ายแต่ถ้าว่าตามเหตุผลเนี่ยฝ่ายหลังเนี่ยดูมีเหตุผลมากกว่านะเพราะว่ามีอาจารย์ท่านไปเปิดในปฏิสัมภิทามรรคของพระสารีบุตรที่แสดงไว้นะครับท่านบอกว่าพระอริยะเมื่อปรารถนาจะเข้าผลสมาบัติย่อมเข้าฌานสมาบัติก่อนนะพระอริยะผู้ปรารถนาจะเข้าผลสมาบัติย่อมเข้าฌานสมาบัติก่อนแล้วจึงเข้าผลสมาบัติภายหลังนะฮะก็แปลว่าฌานเป็นบาทมาก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ฟังดูชัดเจนกว่าเชิญถามได้ครับมีใครสงสัยตรงไหนไหมค่ะอาจารย์คะเขาบอกว่ามันค่ะมนุษย์เราอะมีกรรมเป็นกำเนิดอันนี้ถ้าไม่ใช่มนุษย์นี่ตามก็ไม่ตามไปแล้วใช่ไหมคะอย่างเป็นเทวดาหรือว่าเป็นพรหมเนี่ยใช่ท่านบอกสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นกำเนิดสัตว์ทั้งหลายไม่ใช่มนุษย์อย่างเดียวทุกประเภทเลย เป็นกำเนิดหมายถึงมีกรรมนะเป็นตัวสร้างปฏิสนธิขึ้นมานะฮะกรรมเป็นตัวสร้างปฏิสนธิขึ้นมาเรียกมีกรรมเป็นกำเนิดนะคะเพราะฉะนั้นเป็นเทวดาหรือเป็นพรหมนี่เขาไม่มีกรรมแล้วใช่ไหมคะมีสิก็กรรมนำเกิดทั้งนั้นแหละนะฮะอำนาจของกรรมแบบเป็นตัวนำเกิดทั้งนั้นไม่ใช่มนุษย์อย่างเดียวนะสัตว์ในอบายก็มีกรรมเป็นกำเนิดสัตว์นรกก็มีกรรมเป็นกำเนิดมนุษย์เทวดาพรหมมีกรรมเป็นกำเนิดทั้งนั้นแหละนะคะจะไม่มีไปกรรมเป็นกำเนิดแล้วยังไงล่ะกรรมนี่คือส่งเขาให้ไปเกิดส่งไปเกิดนะกรรมเนี่ยเป็นตัวส่งไปเกิดเป็นตัวผลักดันไปนะจะไปเกิดที่ไหนก็ด้วยอำนาจของกรรมนั่นแหละที่ส่งไปค่ะขอบคุณค่ะมีนักศึกษาน่ารักมากจะโดดเรียนยังขออนุญาตก่อนนะคุณสุมิตราวันนี้ขออนุญาตโดดเรียนปั่นงานด่วนก่อน บอกไม่ขออนุญาตนะบอกพอขออนุญาตเดี๋ยวอาจารย์บอกไม่อนุญาตทำไงเนี่ยบอกว่าติดงานก็บอกติดงานไม่เป็นไรนะคะสาธุฟังย้อนหลังได้แล้วมีใครถามอะไรบ้างเชิญครับอาจารย์คะผลละจิตกับผลสมาบัติก็ต้องคนละอย่างผลสมาบัติคือจากการเข้าฌานถ้าผลละจิตคือจากการเจริญมรรคไปธรรมดาใช่ไหมคะไม่ใช่ผลละจิตเนี่ยเป็นผลของมรรคจิตค่ะใครที่ได้มรรคไหนก็ได้ผลนั้นใครได้มรรคไหนก็ได้ผลนั้นนะครับแล้วก็เรียกที่ได้ผลจิตนั้นน่ะเรียกว่าผลบุคคลนะเช่นเราได้โสดาปัตติผลเราก็เรียกว่าโสดาปัตติผลบุคคลหรือเรียกท่านว่าโสดาบันเรียกว่าพระโสดาบันนะฮะค่ะฉะนั้นผลจิตก็คือจิตเขาเรียกว่าจิตที่เป็นผลประจำตัวเขาเรียกว่าเป็นบุคคลนั้นแหละเรียกคนนั้นแหละเรียกว่าเป็นผลบุคคลนั้นนะครับอย่างเช่นสมมุตินะ
โสดาปัตติมรรคไม่ได้ไปเกิดนะโสดาปัตติผลน่ะไม่ได้ไปเกิดในอรูปพรหมโสดาปัตติผลจิตอ่ะไม่ได้เป็นตัวนำไปเกิดเป็นอรูปพรหมนะครับแต่โสดาปัตติผลบุคคลแหละเป็นผู้เกิดเป็นอรูปพรหมฟังออกไหมครับโสดาปัตติผลจิตโสดาปัตติผลจิตไม่ได้เป็นตัวนำไปเกิดเป็นอรูปพรหมให้อรูปฌานอรูปฌานวิบากนั่นแหละเป็นตัวไปเกิดเป็นอรูปพรหมนะครับแต่ว่าโดยบุคลาธิฐานโสดาบันบุคคลนั่นแหละเป็นผู้ไปเกิดเป็นอรูปพรหมบอกว่าโสดาบันบุคคลไปเกิดได้แต่เรียกว่าโสดาปัตติผลจิตไปเกิดไม่ได้ค่ะค่ะเข้าใจนะครับต้องแยกคำว่าจิตกับคำว่าบุคคลออกจากกันนะฮะถ้าบอกว่าจิตแสดงโดยปรมัตถ์ปรมัตถ์จะไม่มีบุคคลหลายคนเข้าใจว่าบรรลุเป็นพระโสดาบันเนี่ยดังนั้นโสดาปัตติผลเนี่ยก็ทำให้ไปเกิดในภพใหม่บอกไม่ใช่โสดาปัตติผลเนี่ยแค่เสวยวิมุตติสุขจากการประหารกิเลสได้เท่านั้นไม่ได้มีหน้าที่นำเกิดเลยนะอย่างมากก็เข้าผลสมาบัติก็เสพผลชวนะนั่นแหละเพื่อรับนิพพานเป็นอารมณ์แค่นั้นเองนะครับไม่ได้ทำหน้าที่นำเกิดอะไรเลยแต่ผลบุคคลนั่นแหละนะครับโดยโวหารเรียกผลบุคคลนั่นแหละเป็นผู้ไปเกิดเรียกบุคคลเป็นผู้ไปเกิดไม่ใช่ผลจิตไปเกิดแต่เป็นผลบุคคลไปเกิดนะแยกตรงนี้ได้เดี๋ยวเวลาเรียนเรื่องวิถีจะเข้าใจง่ายขึ้นนะครับอาจารย์คะแล้วทำไมอาจารย์บอกไปเป็นพรหมอีกล่ะคะถ้าบอกว่าโสดาปัตติผลเนี่ยมันไม่ต้องไปเป็นพรหมสิคะมันก็ต้องอยู่แค่เทวดาไม่ใช่ดูอีกทีนะค่ะโสดาปัตติผลโสดาปัตติผลจิตนะครับโสดาปัตติผลจิตเนี่ยเราเรียกผู้ได้โสดาปัตติผลจิตเรียกว่าโสดาบันเรียกว่าโสดาปัตติผลบุคคลโสดาปัตติผลบุคคลถ้าท่านไม่ทำฌานท่านอาจจะไปปฏิสนธิเป็นมนุษย์หรือเทวดาก็ได้ท่านก็ไปด้วยมหาวิบากนะมหาวิบากที่มาจากมหากุศลอย่างใดอย่างหนึ่งที่ท่านเคยทำไว้นะเป็นปัจจัยให้ไปเกิดด้วยมหาวิบากเป็นมนุษย์หรือเทวดาค่ะโสดาปัตติผลบุคคลไปทำฌานนะได้ฌานเวลาท่านไปเกิดเนี่ยไม่ใช่โสดาปัตติผลจิตไปเกิดนะแต่ว่าเพราะฌานวิบากเนี่ยเป็นตัวนำไปเกิดวิบากของฌานไปเกิดแต่นำใครไปเกิดก็นำโสดาปัตติผลบุคคลนี้แหละไปเกิดค่ะฉะนั้นต้องบอกว่าจิตนำเกิดก็ส่วนจิตนำเกิดบุคคลก็ส่วนบุคคลนะครับเป็นพรหมเพราะว่าทำทีหลังจากที่ท่านได้ผ่านมรรคจิตมาแล้วทำฌานทีหลังเนี่ยท่านได้ฌานท่านไปเกิดเป็นพรหมด้วยอำนาจของฌานไม่ได้เกิดด้วยอำนาจของอนาคามีผลหรือสกทาคามีผลหรือโสดาปัตติผลนะครับเกิดด้วยอำนาจของฌานเพราะว่าไอ้กรรมนำเกิดอ่ะก็คือโลกียะกรรมโลกียะกุศลกรรมนั้นที่จะนำเกิดได้มักก็ต้องตัดไม่นำเกิดอยู่แล้วมักตัดการเกิดก็ไม่นำเกิดมีแต่ตัดเป็นสุนทิค่ะค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์เช่นโสดาปัตติมรรคเนี่ยท่านตัดปฏิสนธิในอบายภูมิ4ในเบื้องต้นแล้วโสดาปัตติมรรคนี่ก็ตัดปฏิสนธิในภพที่8เป็นต้นไปนะฮะก็คือเกิดไม่เกิน7ชาติยังไงท่านก็บรรลุอรหันต์ไม่เกิน7ชาตินั้นนะครับดังนั้นอาจารย์คะแล้วครับเชิญครับโสดาปัตติมรรคผลบุคคลที่ไปเกิดในพรหมเนี่ยอีก7ชาติถึงจะมาเกิดถึงจะบรรลุใช่ไหมคะแต่ว่าจะลงมาเกิดอีกนานเลยใช่ไหมคะคืออย่างนี้อยู่เป็นพรหมเนี่ยอีกนานมากเลยใช่ถ้าไปเป็นพรหมแล้วจะไม่กลับมากามภูมิละท่านบอกว่าแม้แค่โสดาบันเนี่ยแล้วได้ฌานแล้วไปเกิดเป็นพรหมท่านก็จะไม่กลับมาเกิดกามภูมิแล้วนะฮะแล้วจากโสดาบันไปเกิดเป็นพรหมแล้วจะบรรลุได้คือพระโสดาบันนะพอท่านไปเกิดเป็นพรหมท่านจะเจริญวิปัสสนาในพรหมภูมินั่นแหละแล้วก็บรรลุเป็นสกทาคามีอนาคามีอรหันต์โอ้เหรอคะครับท่านจะไม่ย้าย
้าวพอรู้เรื่องปฏิสนธิแล้วนะมันกลับมาพวกเราพวกเราเนี่ยเท่าที่ดูเราก็ไม่ได้ฌานราตรีบุคคลสักเท่าไหร่นะแม้เราจะเรียนฌานก็โอกาสจะเข้าถึงอัปปนาก็ค่อนข้างยากแม้จะเข้าถึงอัปปนาได้บ้างจะรักษาอัปปนานั้นให้อยู่ตลอดโอ้มันแสนยากนะครับเพราะว่าอัปปนาถ้าไม่สำรวมอินทรีย์เนี่ยฌานมันเสื่อมได้ง่ายๆเลยและเสื่อมและเกิดใหม่ก็ทำยากอีกฌานสมาธิของพวกเราเราจะเป็นคณิกะสมาธิเป็นส่วนมากนะฮะดังนั้นก็สรุปว่าเรายังไงก็ไม่ไปเกิดเป็นพรหมแหละนะฮะเราก็เกิดอยู่ในกามภูมินี่แหละแต่เมื่อเรานะยังรู้ว่าเรายังไม่หมดกิเลสในชาตินี้แน่ๆเราก็ต้องเกิดอยู่เราเกิดในกามภูมิฉะนั้นสิ่งที่สำคัญเนี่ยเราต้องสั่งสมมหากุศลให้มากๆนะสั่งสมมหากุศลให้มากๆเข้าไว้สั่งสมนี่ไม่เพราะเราอยากเกิดนะเพราะว่าเรายังต้องเกิดไงเราก็ต้องเลือกเกิดไอ้ภพภูมิที่ดีเพื่อจะได้เจริญกุศลต่อได้ฉะนั้นกามสุคติภูมินั่นแหละเจริญกุศลต่อได้ง่ายนะครับอบายภูมิเนี่ยเจริญกุศลได้ยากฉะนั้นพระองค์ถึงบอกว่าสัพพปาปัสสะอาการะนังการไม่ทำความชั่วทั้งปวงนะครับเป็นคำสอนในเบื้องต้นทำไมพระองค์ตรงนี้อยู่ในโอวาทปาติโมกข์นะครับสรุปคำสอนทำไมพระองค์ให้ละความชั่วก่อนเพราะว่ากรรมชั่วพวกนี้จะนำเราไปเกิดในอบายภูมิมาสินะถ้าเราไปเกิดอวัยภูมิความเป็นอยู่ก็แสนจะลำบากขัดสนลำบากยากเย็นทำกุศลก็ยากแสนยากนะโอกาสจะกลับมาตามสุคติภูมิก็ยากดังนั้นอย่างไรเสียนะสัพพะปาปัสสะอาการะนังการไม่ทำความชั่วทั้งปวงจะปิดช่องทางการไปเกิดในอวัยภูมิได้เป็นอย่างดีนะจากนั้นพระองค์ก็ตรัสว่ากุศลสูปสัมปทาการทำกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมนะคำว่ากุศลทั้งหลายเนี่ยท่านเข้าใจว่ายังไงท่านสมาชิกการทำกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมสัพพะปาปัสสะอาการะนังก็คือการรักษากุศลกรรมบท10ไม่ทำความชั่ว10อย่างเขาเรียกสัพพะปาปัสสะอาการะนังการทำกุศลให้ถึงพร้อมท่านสมาชิกเข้าใจว่าหมายถึงกุศลแค่ไหนคุณเหลียงคุณสดศรีถึงไหนครับถึงพร้อมกับขาวรอบคือหมดกิเลสอ้าวขาวรอบมันอยู่ข้อ3นะเหรอครับขาวรอบนี่ใช่หมดกิเลสเหรอคะขาวรอบมันอยู่ในสัจจิตะปริโยทัปปนังการทำจิตให้ขาวรอบอ๋อค่ะงั้นข้อ2เนี่ยกุศลสูปสัมปทาการทำกุศลทั้งรักษากุศลให้อยู่เลยก็คือทำทานศีลและภาวนาใช่ไหมคะอาจารย์รักษากุศลของเราให้อยู่กุศลแค่ไหนอ่ะกุศลแค่ไหนกุศลทำทานศีลและภาวนาเฮ้ยภาวนามันอยู่การตัวที่3ก็ต้องทำอยู่ดีอ่ะอ้าวตกลงกุศลทั้งหลายเอาแค่ไหนดีเอาละมี2มติละมติหนึ่งถึงอารหัตมรรคเลยครับอาจารย์เลยนะครับดีวัดนะมาทีหลังมาแรงเลยนะกุศลก็คือบุญยะกิริยาวัตถุวัตถุสิทธิ์สังเกตนะถ้าเราแล้วเอาศัพท์คำว่ากุศลทั้งหลายกุศลทั้งหลายแปลว่ากุศลทั้งหลายเนี่ยกุศลมีกี่อย่างเอามาหมดเลยฉะนั้นกุศลมีเท่าไหร่กุศลกี่ดวงส่วนมีเท่าไหร่ครับกุศลจิตมีกี่ดวงใครจำได้จำไม่ได้เท่าไหร่ครับกุศลจิต21จ้าจำได้นะคุณกมลเหมกุศล12กุศลตรงข้ามกันก็สลับที่เป็นกุศล21กุศลที่
นับตั้งแต่มหากุศล8มหัคคตะ9มรรคกุศล10มรรคกุศล4ด้วยนะครับมรรคกุศลเรียกว่าการทำกุศลทั้งหลายถึงพร้อมส่วนข้อ3สัจจิตะปริโยทัปปนาการทำจิตให้ถึงรอบหมายถึงอะไรครับภาวนาเข้าถึงอรหัตผลเลยนะเข้าถึงผลจิตดีหรือว่าเข้าถึงที่สุดคืออรหัตผลเพราะอรหัตผลติดขาวรอบนะขาวรอบไม่มีไม่มีกุศลไม่มีอกุศลแล้วนะครับอันนี้เอตังพุทธานะสาสนังเป็นคำสอนของพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าทั้งหลายหมายถึงอะไรหมายถึงอะไรครับคำสอนพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระพุทธโอพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ใช่ไหมคะอาจารย์โอ้พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่ตรัสรู้ท่านก็สรุปคำสอนลงมาเหลือ3ข้อนี้หมดแล้ว3ข้อค่ะศาสนาอื่นน่ะเขาอาจจะมีการให้ละชั่วให้ทำดีนะแต่ว่าการทำจิตขาวรอบไม่มีนะไม่มีใช่ใช่สาธุค่ะเนี่ยสาธุถามอีกทีทุกวันนี้ในโลกมนุษย์มีอริยบุคคลเท่าไหร่กี่ประเภท8ประเภทในโลกนี้มนุษย์มีอริยบุคคลกี่ประเภท8ประเภทนะ8ประเภทค่ะ8นะคุณเพนท่านอื่นมีใครเห็นต่างถ้าเห็นต่างได้แต่ไม่ทะเลาะกันเห็นต่างคุยเหตุผลกันเอาเท่าไหร่มีเท่าไหร่คุณภูโลกมนุษย์มีอริยบุคคลเท่าไหร่3ประเภท3ประเภทพระโสดาบันพระอนาคาไอ้พระสักกะทาแล้วก็พระอนาคานะครับอรหันต์อรหันต์หายนะ4คู่4คู่8บุคคลหรือเปล่าครับมันไปที่3คุณนภพงศ์บอก8 4คู่คุณใช่บริวารกี่คู่ก็3ครับ3คู่เพราะในพระเป็น3ครับจะมีได้แค่พระอนาคามีครับหลักฐานท่านบอกว่าพันปีที่3ในโลกมนุษย์มีแค่พระอนาคามีเป็นอย่างมากนะครับพันปีที่4เหลือแต่สักกะทาคามีเป็นมากนั้นเราอยู่ในพันปีที่3นะครับท่านบอกพระอรหันต์ในโลกมนุษย์หมดไปตั้งแต่พันปีที่2แล้วนะครับในเทวโลกยังมีได้อยู่ในพรหมโลกยังมีได้อยู่นะครับมนุษย์สโลกไม่มีนะฮะพอพันปีที่4ก็จะเหลือแต่สกทาคามีพันที่5พันปีที่5เหลือแต่พระโสดาบันหมดพันปีที่5เป็นข้อกำหนดตายตัวเหรอคะอาจารย์อะไรครับเป็นข้อกำหนดตายตัวเหรอคะก็พระองค์แสดงไว้อย่างนี้แหละนะครับว่าพันปีที่3พันปีแรกมีพระอรหันต์ผู้ได้อภิญญาและมีปฏิสัมภิทาญาณเพียบพร้อมพันปีที่สองมีแต่พระอรหันต์สุขวิปัสสกผู้ไม่ได้ปฏิสัมภิทาญาณไม่มีอภิญญาด้วยพันปีที่สามมีแต่พระอนาคามีซึ่งพระอนาคามีอาจจะได้อภิญญาก็ได้นะนะครับพระอนาคามีธรรมถะอาจจะได้อภิญญาก็ได้นะครับโอเคส่วนในเทวโลกยังมีได้อยู่นะครับเพราะเทวดาอายุยืนครับใช่ใช่สรุปท่านว่าเราต้องบอกว่าได้แค่6คู่เท่านั้นเอ้ยได้แค่6บุคคล3คู่เสก3คู่6บุคคล3คู่ก็6บุคคลฮะ3คู่6บุคคลไงฮะฉันถ้าเราเจอบุคคลใดที่เป็นอนาคามีเราจะนึกว่าท่านเป็นพระอรหันต์เพราะพระอนาคามีพระอรหันต์เหมือนกันเลยกิเลสที่ท่านไม่ได้ไม่ปรากฏเลยนะครับอยู่ทางใจลึกๆนั่นเองเอาละตอนนี้ถามว่าถ้าท่านเลือกได้เลือกได้จริงๆนะเลือกเกิดได้ชาติหน้าจะเกิดเป็นอะไรดีเลือกอีกแล้วบางคนยังไม่ได้เลือกให้เลือกเทวดาชั้นดุสิต
เดี๋ยวฉันดูสิเป็นมนุษย์ค่ะเขาเป็นมนุษย์ได้สร้างบารมีได้เกิดเป็นมนุษย์มนุษย์สามารถเจริญสติปัฏฐานสี่ได้โอเคมนุษย์นะแปดที่หนึ่งมนุษย์สองเทวดาหนึ่งเอาใครดีคุณเอกคุณเอกมอนใครดีเกิดเป็นเทวดาค่ะคนนะครับเป็นเทวดานะเป็นเทวดานะโอเคเทวดาสองแล้วพี่มอนติเหตุกะบุคคลค่ะติเหตุกะเอาภูมิไหนดีอ่ะเอาภูมิมนุษย์นี่แหละมนุษย์นี่แหละนะคุณพนิดานะเทวดาค่ะคุณอัมพวันเทวดา